ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของซูซูกิที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าซูซูกิในปีพ.ศ. 2566นี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะมีมอเตอร์ไซค์ใหม่จำนวนกี่รุ่นอยากให้ผมช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องด้วยครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มักจะมีแฟนคลับของซูซูกิบ่นกันเข้ามาด้วยความน้อยใจครับว่าผมนั้นกล่าวถึงซูซูกิค่อนข้างน้อยอยากให้มีการรายงานข่าวเรื่องราวของซูซูกิอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่ายอื่นๆวันนี้ก็เลยจะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของเจ้าซูซูกิ Raider J Crossover แต่ก่อนอื่นเลยผมคงต้องกล่าวถึงเรื่องราวของการที่ภาครัฐได้ประกาศบังคับใช้เรื่องธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อเป็นแบบลดต้นลดดอกคือคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดโดยรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 10% ต่อปีรถยนต์ใช้แล้วมือสองไม่เกิน 15% ต่อปีและรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่เกิน 23% ต่อปีทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศทุกๆ3ปีโดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคมพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาซึ่งผมได้มีการก่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ปรากฏว่าบริษัทไฟแนนซ์ได้มีการปรับเพิ่มยอดกู้ซึ่งจากเดิมยอดกู้ก็สูงอยู่แล้วประมาณ 120% ของราคารถแต่ว่ายอดกู้ใหม่ปรับสูงขึ้นไปถึง 150% เพื่อชดเชยส่วนต่างของกำไรที่หายไปก็เท่ากับว่าการบังคับใช้กฎหมายใหม่ผู้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคุณผู้ชมที่กำลังซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ในขณะนี้ผมอยากให้ตรวจสอบเรื่องของยอดกู้เปรียบเทียบกับราคารถใหม่ที่แต่ละค่ายประกาศเอาไว้เราจะเห็นว่าส่วนต่างของราคานั้นสูงเหลือเกินรถบางรุ่นราคา 40,000 กว่าบาทแต่ว่ายอดกู้นั้นสูงขึ้นไปถึง 64,000 บาทบางรุ่นราคาเพียงแค่ 40,000 กว่า 50,000 บาทยอดกู้สูงขึ้นไปถึง 70,000 กว่าบาทแม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่เมื่อคูณค่างวดในแต่ละเดือนแล้วปรากฏว่าราคาก็ยังคงสูงอยู่เหมือนเดิมซึ่งเกิดขึ้นกับทุกยี่ห้อที่มีมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กในตลาดแต่ว่าซูซูกินั้นกลับกลายเป็นข้อดีเพราะว่าซูซูกินั้นมีการจัดยอดกู้ที่ต่ำกว่าทำให้ราคาของซูซูกิทุกรุ่นในขณะนี้ถูกกว่าคู่แข่งขันในระดับเดียวกันซึ่งถ้าคุณผู้ชมนั้นลองคูณจำนวนเงินดูแล้วจะบอกเลยครับว่ามันแตกต่างกันอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซูซูกินั้นต้องถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งมีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารใหม่แม้ว่าในความรู้สึกของคนใช้มอเตอร์ไซค์เมื่อมองมาที่ซูซูกิแล้วยังไม่ดีขึ้นนักแต่ยอดขายของซูซูกิในปีที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวสูงขึ้นรุ่นที่ผมคิดว่าซูซูกินั้นมีโอกาสในการทำตลาดในปีนี้นั่นก็คือ Raider J Crossover มันเปิดตัวไปในปีที่ผ่านมาและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2565นับถึงวันนี้เป็นเวลาแค่5เดือนเท่านั้นต้องถือว่า Raider J Crossover ยังสดใหม่มันคือมอเตอร์ไซค์สไตล์ Crossoverที่ท้าทายทุกเส้นทางครับมันสามารถลุยได้ทุกถนนทางเรียบทางขรุขระเจอหลุมเจอเนินลูกระนาดสามารถลุยก็ไปได้ในภาพรวมแล้วมันคือรถวิบากขนาดเล็กเน้นแรงบิดในรอบต้นรอบกลางอัตราเร่งสั่งได้จิ๊ดจ๊าดเครื่องยนต์113 cc ให้พลังสูงสุด 9.24 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 9 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีมี4เกียร์ครับให้อัตราความประหยัดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักรถเบา97กิโลกรัมเบาะนั่งก็เตี้ยเพียง775มิลลิเมตรให้การควบคุมที่ง่ายดายแฮนเดิลบาร์ทรงกว้างครับบวกกับช็อคอัพหน้าขนาดแกนที่ใหญ่ถึง31มิลลิเมตรเทียบเท่ารถสปอร์ตขนาด150 cc สามารถซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีบวกกับช็อคอัพหลังคู่ที่ให้ความแข็งแกร่งและทนทานมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีใครที่เคยขี่รถแบบออโตเมติกหรือว่า AT รวมถึงรถครอบครัวทั่วๆไปเวลาเจอหลุมเจอเนินต้องค่อยๆหยอดแต่ว่าเจ้า Raider J Crossover นั้นรูดยาวด้วยเลยครับ
ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะนี้ได้มีการประกาศบังคับใช้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยใหม่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไม่เกินไปกว่า 23% ต่อปีเริ่มมาตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่าบริษัทไฟแนนซ์ได้มีการปรับเพิ่มยอดกู้ให้กับมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นคิดเป็น 150% ของราคารถแต่ว่าสุซูกิทุกรุ่นในขณะนี้ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าทุกยี่ห้อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือความจริงล่าสุดสุซูกิยังมีการจัดโปรโมชั่นรับเดือนแห่งความรักก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครที่ซื้อมอเตอร์ไซค์สุซูกิรับของแถมมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาทประกอบไปด้วยบัตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่าสูงสุด 2,000 บาทประกันรถหายค่าจดทะเบียนและพรบ.อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองคูณจำนวนเงินดูครับว่า Redder J Crossover และรุ่นอื่นๆของ Suzuki นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทุกค่ายแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันแค่ไหนกี่พันกี่หมื่นบาทลองคูณกันดูครับ